คือชื่อแม่งอ่านไม่ออกเลยเนี่ย01UUXSSU เจ็ดกระเบื้องใครที่สนใจ ID FIFA Online 4 ID M ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจ Admin Fin นะครับมีทั้ง ID FIFA Online 4และ ID RV ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ครับทุกคนโคตรพิเศษครับนี่เลยครับผมจะมารีวิวทีมนี้เลยครับนั่นก็คือทีมของจานไวนะครับคือลัสโฮปเลยครับลัสโฮปของเราในวันนี้กดเลยนะฮะไม่มีปีบีคุยชื่อเขาอ่านว่าอะไรไม่รู้นะคือชื่อแม่งอ่านไม่ออกเลยเนี่ย01 UUXSSU MWO 65 7กระเบื้องฟูลแมนยูนะเนี่ยอันนี้ฟูลแมนยูนะครับเนี่ยมีแบ็คแฮมด้วยมูลค่าทีม1ล้านล้านจน2แสนล้านนะครับผมไม่รู้นะครับว่าทีมนี้เติมไปกี่บาทอันนี้ผมไม่รู้เลยแต่รู้แค่ว่ามูลค่าทีมเยอะมากคือ ID ผมอย่างเงี้ยเกือบล้านล้านผมเติมไปเป็นแสนอ่ะผมว่าอันนี้มี 2-3 แสนครับเพราะว่าจานเขาก็ดูเหมือนเติมมาตลอดนะครับก็เดี๋ยวขอส่องดูโอ้อันนี้ไม่น่าใช่นะ FPเกินครับจัดมั่วอันนี้น่าจะเป็นตัวแนวเมตานิดนึงนะแนวเมตาแต่ช่วงหลังผมเห็นแกเล่นแต่อันนี้นะฟูลแมนยูเพราะมีแบ็คแฮมด้วยแบ็คแฮมเช่า เห็นแกเปิดได้อยู่ครับโอเคเรามาลองดูเลยนะทีม FP รวม179นะครับตัวแรกลุคฟานิสลอย TC บวก5บวก8โอ้โหถ้าเกิดตอนนี้มันมี MC มานะฮะเป็นปีที่ดีกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมดูนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคนที่รักแมนอยู่ยังไงก็ต้องมีครับบวก8มันเท่ไงมันได้เท่ไงเออเก่งไม่รู้อ่ะโอเคไว้ก่อนครับต่อไปครับนะลูกอมครับโอ้โหตอนนี้ใครๆก็รักครับตอนนี้แมนยูอยู่ในช่วงฟอร์มกำลังดีครับบวก5โอเลกูน่าโซชาไอคอนครับวิ่ง123นะโอ้โหสปีดโต123จบสกอร์124ครับพลังการยิง120ครับก็โอเล่ก็อย่างที่รู้นะไอคอนอะไอคอนยังไงแม่งก็ดีอะถูกปะไอคอนยังไงแม่งก็โกงอะครับทุกท่านนะพ็อกบาครับทุกคนนี่8,000 ล้านครับพ็อกบา 8,000 ล้านบวก8 NHD ครับนี่ครับพลังก็ค่อนข้างคล้ายกุลลิทนะสมดุลทุกๆช่องครับนี่ครับความอึดเลี้ยงบอลวิ่งเร็วสปีดต้นพอมีเดวิดบักหัมครับโอ้โหแบ็คแฮมนี่เป็นตัวที่คนเขาบอกกันว่าหลายคนว่าแบบแทบจะเข้ากุลลิทแก๊งได้เลยครับเหลือแค่พลังกองหลังนะพลังเกมรับเนี่ยแบ็คแฮมยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้แม่งไป5แสนล้านแล้วพ่อมึงเมื่อเช้านะครับผมเห็นคนขายบวก3ไป1ล้านล้านขายออกครับขายออก1ล้านล้านนี่เติมมันหลายหมื่นนะ 5-6 หมื่นเผื่อยังไม่ถึงเลยเกินครับเฟลไลนี่ LH บวก8ครับโหเน้นบวก8นะ 23,000 ล้านครับนี่ครับเฟลไลนี่ก็เป็นตัวที่รูปร่างใหญ่แต่ช้านะเน้นการลูกโมงครับเน้นเล่นเกมรับครับโหแข็งแกร่ง134มึงกับต้นไม้อ่ะใครแตกก่อนกันแม็กโทมิเน 19S ครับทุกคนนี่สูง193ล่าสุดได้ใส่ปอกแขมกัปตันทีมด้วยและยิงด้วยโอ้โหแม็กโทมิเน่ครับปีนี้ลุกทอบวก8ครับนี่ครับ20ปีไลฟ์นะครับพลังวิ่งค่อนข้างเต่านะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างเต่านะเป็นตัวลด FP ที่ค่อนข้างกากอ่ะเอาตรงๆแล้วอ่ะโลลองบองบวก2อันนี้ไม่เช่าแน่นอนครับ 31,000 ครับโลลองบองจริงๆแล้วคนที่ทำฟูลแมนยูส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นเขาใช้โลลองบองนะผมเห็นเขาใช้แม็กควายไอตัวนี้วิ่งช้าหน่อยในเกมสมอลลิง 20TF เอ้ยเฟอร์ดินาโลลองบองโลลองบองมีอยู่นะเอ้ยผมสับสนตัวเองนะกูคุยกับใครเนี่ยเอลิกไบยี่โอ้จานใช้ไบยี่ความเร็ว110ครับสปีดต้น101ช้ามากนะผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่มูลค่าเยอะแต่ว่านักเตะฟูลแมนยูมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบนะบิซาก้าครับตัวนี้ก็เป็นตัวลด FP เช่นกันนะครับความเร็ว108ครับปิดต้น104ครับเดย์แฮร์ครับนี่ครับบวก8ครับ34ครับลินเนเกอร์เคยอยู่แมนยูไหมไม่น่าเคยครับอยู่อะไรเนี่ยนาโกย่ามาก่อนโอ้โหบวก8ลินเนเกอร์ครับตำนานของทีมชาติอังกฤษเลยนะฟิปโปอินซากี้ครับโหจานคนนี้ตำนานว่ะโรแบร์โต้บักโจ้ครับ17,000โทนี่โค้ดบวก8 GR 20,000กว่าครับดูโนทาบาเลสโอ้โหเย็ดแม่ตัวบักเจ็ดแหมตัวบัก 90,000 ล้านครับใครจะซื้อครับทุกคนอันนี้เอาจริงนะผมแบบผมเซ็งเหมือนกันนะเวลาที่แบบตัวนักเตะพลังน้อยๆแล้วแม่งบักอะนะเวลาเราอยากซื้อแม่งก็จะดูเหมือนเราโง่นะต้องไปตีบวกเองครับจริงๆก็ตีไม่ติดฟันไดครับบวก8 TC ครับนี่ครับวาลานครับบวก5ครับโอเคดูทีมกันคร่าวๆไปแล้วมาดองทัวร์นี้มามีซีดานนะบวก2มีเบลครับมีกุลลิทมีเวียล่าครับนี่ครับมีไลกาดครับแล้วก็ตัวก็คล้ายๆเดิมครับส่วนใหญ่เป็นเน้นบวก8นะครับผมมารีวิวแผนให้ดูด้วยมาผมเอาแผนนี้เลย4222นะครับนี่แผนการไว4222ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเล่นประมาณนี้เลยเปลี่ยนนี่หน่อยคนนี้โค้ดมาก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงไปดูไฮไลท์กันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมไป
เรสแฟงกี้เดอร์ยองยิงโอ้โหจังหวะนี้เพิ่งเขี่ยมาผมบอกเลยว่าแผนอะแผนแท็กติกมันค่อนข้างเติมเยอะนะนักเตะค่อนข้างเติมขึ้นมาเยอะครับอาจจะเวลาแบบบุกอย่างเงี้ยโดนสวนกลับอะไรเงี้ยอาจจะรั่วนิดนึงครับอาจจะรั่วนิดนึงแต่ว่าโอเคครับจังหวะบุกค่อนข้างไว้ใจได้เลยนี่ครับกองหน้าเห็นไหมค่อนข้างวิ่งเนี่ยปีกก็วิ่งปิดไม่ถูกก็ดิปิดไม่ถูกดิกองหน้ากูวิ่งเยอะแผนกูกองหน้าวิ่งเยอะปิดไม่ถูกก็ดิกองหน้าวิ่งเยอะปิดไม่ถูกก็ดีปิดไม่ถูกก็ดีแผนกูกองหน้าวิ่งเยอะปั่นไซส์เสาแรกไปเลยนี่ท่าดีใจชักว่าวปิดไม่ถูกก็ดีกองหน้าวิ่งเยอะมากจริงครับทุกคนนี่เชลซีนี่ครับกองหน้าเห็นไหมสองตัววิ่งครับเขาก็ปิดไม่ถูกอยู่แล้วครับถ้าเกิดสวนกลับมาแล้วมันวิ่งเยอะขนาดนี้บังไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะยิงได้บังต่อบอลบังอีกนิดนึงกูขายถั่วแล้วโรตีกับถั่วเนี่ยเลือกเอาครับบังขนาดนี้ฝั่งตรงข้ามบอกมึงบังกูขนาดนี้โอ้โหนะนี่บังไว้ก่อนเขาไม่กล้าเข้าบอลเลยวะนี่อ่ะก็ผมเดินไม่เข้าบอลผมเดินอ่ะนี่ผมบังนี่เขาบังคับรายการอยู่นะเขาไม่กล้าเข้าเพราะมันบังเหนียวอ่ะนี่บังเหนียวอ้าวเอาพลาดอีกอ่ะเรียบร้อยดิบังเหนียวบังเหนียวผมกดบังค้างเลยเว้ยแล้วเขาเข้าบอลไม่เป็น อ้าวยังไงลูกนี้ nope. โอ้โหเพชรกระเบื้องอ่ะโอเควารานตาเกโยตาเกโยโอ้โหติดเอ็ดกระเบื้องโอ้โหอ่ะกูเปิดเลยอ่ะลูกบั๊กเผื่อจะได้โอเคเอ้ยจ่อแล้วเฮียเอาเข้าตัวเองเฉยเลยอ่ะเอ้าโอเคอ่ะถือเป็นไฮไลท์อ่ะบังแล้วก็ส่งวิลเลียนยิงแล้วก็ซ้ำโอเคกว่าจะเข้าโอ้โหบังอยู่เนิ่นนานครับบังอยู่เนิ่นนานเรียกบังจนหน้าบ้านแม่งจะมีคนมาขายโรตีแล้วครับผมไปสวยโทนี่โค้ชโอเคลูกนี้เบิ้ลกันสวยมากโอ้ต้องเล่นจังหวะถ้าสวยขนาดนี้แล้วเมื่อกี้ผมเสียวยิงไม่เข้าด้วยนะโอ้โหโดนโกเซฟมาหลายดอกแล้วครับแต่เมื่อกี้ก็จ่อจริงครับถ้าเกิดเซฟอีกคือมึงบินได้เหรอโกอ่ะลูกนี้สุดมือของดอนมาลูมาครับไปอูตาเกนโยโซเลสยังไงไปเดอยองโอ้โหตั้งไม่ผ่านมาเอ็งได้อยู่โอเคได้อยู่ฮะบังไว้ก่อนโอ้โหผมไม่รู้ส่งไหนเลยวะโอเคบังไว้ก่อน
เฮ้ยฟาวโอเคลูกนี้แหละสัวมาไปส่งสัวสัตว์โอ้ไม่เหลือขี้ไม่เหลือขี้ครับลูกนี้บอกก่อนเลยว่าไม่เหลือขี้ครับสุดตีนครับสุดตีนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมลืมเปิดกลยุทธ์นะแท็กติกก็คือแบบผมรู้สึกว่าจานเขาเล่นกลไกน่ะผมก็เล่นตามนี้เลยผมเล่นตามนี้เลยครับร้อยแล้วก็แท็กติกนักเตะก็ไม่มีอะไรเลยครับเหมือนแบบเหมือนใส่มาเล่นแผนเฉยๆครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับคือไฮไลท์ผมก็ทำมาให้ดูขำๆนะว่าลองเล่นแผนเขาเป็นไงก็ลองดูที่เน้นๆก็คือที่นักเตะเลยนะครับผมบอกก่อนเลยว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าทีม1ล้านล้านกับ2แสนล้านมันควรจะดีกว่านี้แต่ก็ผมคิดว่าตัวที่เราไม่เห็นเนี่ยเขาน่าจะมีดีๆอีกเยอะครับตัวที่เอามาเล่นเนี่ยเขาคงแบบเอามาเล่นเป็นฟูลแมนยูแบบขำๆขันๆกันอะไรอย่างนี้นะครับก็สำหรับทีมนี้ผมก็มองว่าเป็นทีมที่โหดนะเป็นทีมที่โหดถามผมอยากได้ไหมฟูลแมนยูอย่างนี้ผมอยากได้อยู่แล้วครับด้วยความที่เราเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแฟนแมนยูอยู่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่เป็นแฟนแมนยูเนี่ยแม่งก็ต้องย่อมอยากได้นักเตะแมนยูอยู่แล้วก็ทีมนี้ก็ถือเป็นทีมฟูลแมนยูที่ค่อนข้างโหดครับมูลค่า1ล้านล้านขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าทีมพวกนี้โหดทั้งนั้นครับและยิ่งมีเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยผมว่าน่าจะเช่านะตัวนี้น่าจะเช่าครับ500,000 ล้านผมว่าเขาไม่ลงทุนซื้อแน่นอนแพงมากครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนิดนึงครับเวลาผมสตรีมสดตอนนี้ผมสตรีมที่เพจช่องน้องบอล นะครับยังไงก็มาตามกด follow กดติดตามเพจผมได้ครับมากด support ในเพจผมได้ครับเดือนละ99 บาทครับขอบคุณมากครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย